สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบชุดขาวเลยนะคะวันนี้แพทย์จะมาแชร์ประสบการณ์เบอร์มงคลสำหรับสายปฏิบัติด้วยกันก็คือสายขาวนักปฏิบัติธรรมนะคะผู้ที่ถ้าเราต้องการที่มุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติธรรมให้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นจิตใจที่งดงามจิตใจของความมีสมาธิหรือการเป็นผู้ให้ก็ได้ค่ะหรือการฝึกไม่เบียดเบียนแพทย์จะแจ้งเรื่องตัวเลขเข้าไปเลยนะคะก็คือมันจะเป็นกลุ่มหมายเลข159915595999555หรือหมายเลขที่เรามองว่าเป็นเลขขึ้นคานนั่นแหละค่ะเพราะว่าเลขพวกนี้จะสงบร่มเย็นแล้วสมถะนะคะพอเพียงในชีวิตตัวเองแต่ถ้าเราไปพ่วง65ได้ยิ่งดีนะคะยิ่งจะรู้จักบาลานซ์ชีวิตอันนี้ในกรณีที่ผู้เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะแต่ถ้าเรายังมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแต่ขอแชร์เรื่องการปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ถ้าจะให้ผลที่ดีหรือว่ามีแรงกระตุ้นเข้าไปบ้างอ่ะขอให้มีกลุ่มเลข17หรือว่า47เข้าไปเพราะว่าเลขเหล่านี้จะกระตุ้นให้เรามีความขยันการบาลานซ์หรือการสงบร่มเย็นอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราไม่กระตือรือร้นพออาจจะเป็นแบบว่าค่อยๆไปแต่ถ้าพวกเกี่ยวกับสายปฏิบัติที่ต้องการที่จะนั่งสมาธิหรือว่าเฝ้าดูจิตเฝ้าดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนไปของการปฏิบัติของตัวเองเนี้ยค่ะต้องอาศัยความเพียรอาศัยความขยันเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมีเลขพวก47หรือ17เข้าไปช่วยด้วยอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในกรณีที่เรามีเลขแรงๆนะคะเลขแรงๆเข้าไปเนี่ยเลขโทสะเลข0000เนี่ยจะรักอิสระโอเคติดต่อกับจิตวิญญาณได้จริงติดต่อกับสิ่งลี้ลับได้จริงแต่เรามันจะทำให้เราไปติดปาฏิหาริย์ไปติดในฤทธิ์ไปติดในอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการเสียเวลาเพราะว่าแพทย์กำลังจะเหมาะพูดถึงว่าพลังดวงดาวที่ส่งผลกับผู้ปฏิบัติแบบนี้นะคะก็ลองพิสูจน์ดูได้ด้วยตัวท่านเองนะคะไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตัวเลขก็มีอิทธิพลและส่งผลกับชีวิตของท่านแต่พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องเชื่อแพทย์ทั้งหมดอันนี้แค่เปิดใจแล้วก็แชร์กันดูนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ